เด็กที่เป็นคนที่ชอบไปแกล้งคนอื่นน่ะก็น่าจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยมากๆที่สำคัญคือการเลี้ยงดูจากที่บ้านเนาะว่าเขาได้รับการเอาใจใส่ที่เพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าก็จะทำตัวเป็นแบบให้คนมองเห็นอะเนาะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถูกมองเห็นอย่างเพียงพอก็ได้ Parents One เพราะครอบครัวคือที่หนึ่งพอดแคสต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีให้มากกว่าแค่ความรู้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง Parents One Podcast นะคะพบกันอีกครั้งวันนี้ใน EP ที่6แล้วเย้วันนี้นะคะแม่เชอรี่ก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกเลยตื่นเต้นมากมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยจริงๆบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้นะเราอยากเชิญมานานแล้วตั้งแต่ EP แรกๆเลยแหละแต่ว่ากำลังดูอยู่เพราะว่าคิวท่าทางจะแน่นนะคะ เพราะว่าบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้นะเราตามเขามาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดเพจแรกๆเลยตั้งแต่เขาแบบเริ่มต้นแบบว่าลอนช์เพจเขาวันแรกแล้วก็แบบเข้าไปไลฟ์แล้วอะเพราะเรารู้สึกว่าเขาเขียนบทความได้ดีมากอะแล้วก็ตรงใจคนที่มีลูกในวัยเล็กๆอย่างเรามากๆเลยนะคะวันนี้นะขอต้อนรับน้องเมย์นะคะจากเพจตามใจนักจิตวิทยาค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์แนะนำตัวเองนิดนึงได้ค่ะชื่อเมริสายอดมนดบนะคะเป็นนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยานะคะเป็นไงคะ วันนี้เห็นไหมท่านผู้ฟังต้องแบบโอ้อยากฟังกันแน่ๆเพราะว่าวันนี้น้องเมย์มาเองเลยนะคะ ซึ่งวันนี้น้องเมย์จะคุยกับเรา2 EP เลยเพราะว่านานๆมาทีเนาะเราต้องเอาให้แบบเรื่องเยอะๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็คุยกันว่าเราอยากคุยเรื่องอะไรตอนนี้กระแสของการแกล้งกันอะค่อนข้างแรงเนาะเราก็เลยอยากจะฟังจากปากน้องเมย์นิดนึงนะคะว่าวิธีรับมือเมื่อลูกเราอะถูกแกล้งซึ่งตอนนี้เราขอเป็นเน้นไปที่วัยปฐมวัยละกันเพราะว่าเป็นวัยของลูกตัวเองพอดีนะคะก็เลยอยากจะรู้วิธีการเพราะว่าตอนนี้ลูกก็มีปัญหานั้นอยู่พอดีน้องเมย์คิดว่าถ้าวันคือไอ้การถูกแกล้งเนาะมันมีทั้งผู้แกล้งกับผู้ถูกแกล้งเนาะใช่ค่ะมี2ฝ่ายเลยเนาะเราจะรับมือยังไงคะเมื่อลูกเราเนี่ยถูกแกล้งแล้วลูกเราเดินมาบอกค่ะก็ถ้าเป็นเด็กปฐมวัยเนี่ยวิธีการรับมือจะต่างจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นเนาะแม้ว่าการกลั่นแกล้งเนี่ยเราคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดในเด็กเล็กได้แต่จริงๆมันเริ่มแล้วซึ่งการกลั่นแกล้งเนี่ยมีหลายรูปแบบทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมีบาดแผลทางกายหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เพียงคำพูดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เกิดบาดแผลกับผู้ถูกแกล้งอยู่ดีเนาะเมื่อลูกเดินมาหาเราข้อแรกสุดเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งสติเนาะอย่าเพิ่งวู่วามในการที่จะโทรไปหาคุณครูทันทีหรือว่าในการที่จะโทรไปหาผู้ปกครองของเด็กที่แกล้งลูกนะก็ให้ฟังอย่างมีสติก่อนว่าก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างแม่อยากฟังจังเลยเกิดอะไรขึ้นลูกก็พาเขาไปนั่งแล้วก็ฟังเขาอย่าเพิ่งตัดสินใดๆไม่ต้องพูดว่าแล้วหนูปล่อยให้เขาแกล้งได้ไงหรือว่าอย่าเริ่มด้วยความโกรธอย่าใช้อารมณ์เนาะเราฟังอย่างเป็นกลางก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอคุณพ่อคุณแม่ทำสีหน้าโกรธแล้วหรือว่าแบบเริ่มเอ้ยจะไฟแทนลูกแล้วอันนี้คือลูกจะเริ่มกลัวว่าพ่อแม่ฉันจะต้องไปจัดการเพื่อนของฉันหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะต้องการแค่ระบายออกก็ได้เมื่อลูกเข้ามาเล่าให้เราฟังเนี่ยมี2กรณีเนาะ1คือต้องการระบายออกเฉยๆบางทีเขาก็บอกแม่หนูก็รู้แหละว่าเขาก็แกล้งคนอื่นไปทั่วแต่แบบหนูก็แค่รำคาญมากเลยอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องแกล้งคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือเขาอาจจะไม่ได้โดนแกล้งถึงขั้นที่ว่าเขาไม่ไหวแต่เขาแค่ต้องการผู้รับฟังดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเป็นผู้รับฟังให้เขาแล้วก็แนะนำเขาได้ในกรณีที่เขาถามว่าแล้วถ้าเป็นแม่จะทำยังไงแม่ก็อาจจะแนะนำในเชิงประสบการณ์ของคุณแม่เองเนาะว่าถ้าเป็นแม่นะแม่ก็จะบอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้สิถ้าเธออยากเล่นเนี่ยเธอมาขอเราดีๆหรือเธออย่าเพิ่งแย่งผัดกันอ่ะอันนี้เป็นต้นแต่ในกรณีที่2เนี่ยคือเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆอันนี้อาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะบอกคุณครูก็แล้วบอกเพื่อนก็แล้วสุดท้ายเขาทนไม่ไหวมาบอกเราเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ต้องฟังอย่างมีสติเช่นเดิมแต่ขั้นที่2ก็คือเราก็ถามเขาว่าหนูอยากให้แม่ช่วยอะไรหนูได้บ้างบางครั้งเขาอยากให้เราช่วยในการช่วยบอกเขาว่าเขาทำอะไรดีแต่บางทีแม่อาจจะคิดไปเองแล้วว่าอ๋อแม่จะต้องไปบอกครูใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราถามคำถามว่าอยากให้แม่ช่วยหนูยังไงดีเนี่ยเด็กจะค่อยๆช่วยเราคิดด้วยว่า
แม่ว่าไปบอกครูจะช่วยได้ไหมหรือว่าแม่ว่าหนูไปจัดการเองเนี่ยใช้วิธีไหนได้บ้าง อันนี้คือได้ทั้งเรื่องของเด็กได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราช่วยเขาแก้ปัญหาอย่างเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของลูกเราเนี่ยเขาก็ต้องไปเผชิญมันอีกหลายครั้งแต่การที่เราตั้งคำถามให้เขาเนี่ยมันทำให้เขาได้คิดด้วยแล้วเราก็รับฟังเขาอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เราคิดไปเองว่าเราต้องทำยังไงกับลูกนะคะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเขาบอกคุณแม่ว่าแม่คะช่วยไปบอกครูให้หนูหน่อยอันนี้เราบอกว่าอยากให้แม่ไปบอกพร้อมหนูหรือให้แม่ไปคุยกับคุณครูด้วยตัวแม่เองก็ถามเขาด้วยว่าหนูอยากมีส่วนร่วมไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่หนูไม่กล้าโอเคถึงจุดนี้เนี่ยคุณแม่สามารถปฏิบัติการได้นะคะก็ไปคุยกับคุณครูเรื่องนี้กำลังอินนะคะเพราะว่าเกิดกับตัวลูกของดิฉันเองนะคะ คือลูกเราก็วัยอนุบาล3เนาะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้ในวัยเด็กเล็กๆอนุบาลนี่แหละที่แบบเริ่มมีบูลลี่กันลักษณะแบบล้อเลียนลักษณะแบบแกล้งโดยใช้กำลังก็มีคือคุณแม่เชื่อว่าอย่างนี้ในห้องนึงอ่ะมันก็จะมีเด็กหลากหลายประเภทหลากหลายลักษณะนิสัยใช่ไหมคะก็จะมีคนที่แบบซาซาหน่อยนี่เหมือนเป็นหัวโจกแบบเฮ้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนก็จะเรียบร้อยบางคนก็จะแบบว่าเป็นผู้หญิงก็เล่นกับผู้หญิงเกาะกลุ่มกันผู้ชายก็ผู้ชายบู้ล้างผ่านกันแต่พอดีลูกชายเนี่ยก็เป็นอยู่ตรงกลางเล่นกับผู้ชายก็ได้แต่ไม่ชอบเล่นเพราะมันเล่นแรงเล่นกับผู้หญิงดีกว่าก็จะไปเล่นกับผู้หญิงก็จะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆมากนะคะก็จะแบบว่ามีคนชอบมาเล่นด้วยเยอะทีนี้เขาวันนึงเขาก็คงแบบอึดอัดใจมากเลยไม่เคยบ่นเรื่องเพื่อนแกล้งมาก่อนเลยตั้งแต่เรียนอนุบาลมาจนถึงอนุบาล3เนี่ยเขามาบ่นว่าเขาก่อนนอนด้วยนะคือเหมือนแบบเก็บกันนานอึดอัดมากแล้วก็นอนไม่หลับอ่ะถึงเอ่ยปากขึ้นมาว่ามามีเนี่ยเพื่อนคนนี้ชอบมาแกล้งมากเลยไม่ชอบเลยอ่ะที่เขาชอบมาทำแบบเนี่ยก็ถามเขาว่าเขาใช้คำพูดคำหนึ่งว่าเพื่อนมาว่าเขาด้วยคำนี้ไอ้เราก็บอกว่าอ๋อเราก็ตกใจที่ได้ยินคำนั้นแล้วก็ถามเขาว่าเพื่อนพูดกับหนูหรอเขาก็บอกว่าพูดกับหลายคนแต่พูดกับเขาด้วยก็เลยบอกว่าเอ๊ะเพื่อนอาจจะไม่ตั้งใจหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายของคำนั้นแล้วเอามาพูดหรือเปล่าเขาบอกเขาก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรหรอเขาก็มาถามสุดท้ายก็เลยแบบเขามีความเครียดอะไรครับข้องใจมากว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรแล้วทำไมเพื่อนต้องว่าเขาแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้คือมาแกล้งตลอดจนเขารู้สึกว่าเขาอะทนไม่ไหวแล้วก็เลยอยากจะบอกมามีให้มามีไปจัดการให้หน่อยก็เลยถามเขาอย่างที่น้องเมย์บอกแหละก็เลยคุยกับเขาว่าจะให้แม่ทำยังไงอยากให้ทำยังไงอยากให้คุยกับคุณครูหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาคุยกับคุณครูแล้วคือตัวเขาเองคุยได้ตัวเองแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลก็ยังคงถูกแกล้งอยู่เข้าใจว่าอาจจะแกล้งนอกเวลาเรียนคือเลิกเรียนเสร็จแล้วมาเล่นกันต่อค่ะแล้วอาจจะมีการไปแกล้งกันเกิดขึ้นต่อแล้วครูคงไม่เห็นหรอกครูคงไม่ได้ดูได้ตลอดเวลาเนาะเราก็เข้าใจเขาก็เลยแบบบอกครูแล้วก็ยังถูกแกล้งเหมือนเดิมเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องบอกแม่ดีกว่าแม่น่าจะไปลุยได้แหละ ก็เลยถามเขาว่าทำยังไงดีเขาก็บอกช่วยบอกกับคุณพ่อคุณแม่เขาได้ไหมว่าเนี่ยเขามาแกล้งตลอดเลยไม่ชอบคือรู้สึกว่าครูช่วยไม่ได้แล้วไงก็จะข้ามสเต็ปไปถึงพ่อแม่แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคนะที่ลูกแบบกล้าพูดกับเราอย่างน้อยลูกไว้ใจมากๆเลยที่จะบอกแม่ว่าวันหนึ่งเขารู้สึกไม่แฮปปี้กับเรื่องเนี้ยเราก็เดินมาบอกและกล้ามาบอกว่าต้องทำยังไงต้องอะไรยังไงแต่เดียวกันเขาใช้ชีวิตปกติของเขานะเขาก็ไม่ได้ดูแบบไม่โอเคแต่ว่าในคำพูดนั้นมีบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าไม่อยากเจอเพื่อนคนเนี้ยและเพื่อนก็แกล้งแล้วก็บอกว่าอยากไล่โรงเรียนเลยด้วยการที่จะหนีเพื่อนไอเราก็เลยรู้สึกว่าไอปัญหาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นกับเด็กอายุ5 ขวบได้แล้วอะมันเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กได้แล้วว่าฉันไม่อยากไปทำอะไรอย่างหนึ่งเพราะคนคนหนึ่ง อย่างเงี้ยมันมีคนมาปรึกษาเมียเยอะไหมคะในเรื่องของการถูกแกล้งอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นในวัยเดียวกับลูกคุณแม่ด้วยก็คือเขาอยู่ประมาณอ .3 เนาะด้วยการที่เขาเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็เล่นกันรุนแรงแล้วก็น้องก็อาจจะไม่กล้าที่จะปฏิเสธเพื่อนโดยตรงหรือปฏิเสธแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างดีบอกคุณครูก็แล้วคุณครูก็อาจจะแค่ขอโทษแต่เพื่อนที่กระทำก็ยังคงทำอยู่ต้องเรียนอย่างนี้เนาะว่าครอบครัวของเด็กๆเนี่ยก็มาจากหลากหลายแต่พ่อแม่ก็มีหลายรูปแบบแล้วก็เด็กๆเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของพ่อแม่ของเขาเนาะดังนั้นการที่การกลั่นแกล้งเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อ
มีหลายสาเหตุอีกเหมือนกันว่าผู้ที่กลั่นแกล้งเนี่ยตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วด้วยดังนั้นเขาก็อาจจะคิดว่าโลกมันไม่ยุติธรรมเลยที่เขารู้สึกอย่างนี้อยู่ฝ่ายเดียวเขาก็อาจจะมากระทำที่โรงเรียนด้วยการที่เรียกร้องความสนใจอย่างไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะต้องการความรักแต่ว่าเขาก็สร้างกำแพงขึ้นมาด้วยการว่าทำให้ตัวเองแข็งแกร่งว่าฉันเนี่ยห้าวที่สุดฉันนี่เก่งที่สุดก็เลยด้วยการไปกลั่นแกล้งคนอื่นทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยกว่าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการกลั่นแกล้งเนี่ยเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้แตกต่างนะฉันยอมรับความแตกต่างไม่ได้เพราะว่าในครอบครัวฉันอาจจะยอมรับความแตกต่างไม่ได้เช่นกันดังนั้นผู้ที่กลั่นแกล้งจริงๆก็เป็นเด็กที่น่าสงสารเพราะตัวเขาอาจจะโดนเลี้ยงดูมาอย่างที่ทำให้เขาเป็นทุกวันนี้เนาะดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาอาจจะมากไปกว่าการที่คุยกับคุณครูแล้วเพราะว่าอย่างที่คุณแม่บอกว่าลูกอยากให้ไปคุยกับพ่อแม่เพื่อนได้ไหมถ้าสังคมโรงเรียนนั้นเนี่ยเปิดเอื้อต้องย้ำว่าเอื้อหมายถึงว่าพ่อแม่สามารถหันหน้าคุยกันได้เนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องถึงเรื่องถึงครูก็ได้พ่อแม่คุยกันเองแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยลูกเริ่มไม่โอเคนะว่าที่บ้านมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะบางครั้งพ่อแม่อาจจะเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้ดีแต่ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในครอบครัวเช่นเด็กกำลังมีน้องหรือแม้กระทั่งเรื่องของใครสักคนสูญเสียไปในครอบครัวหรือแม้กระทั่งว่าพ่อแม่อาจจะมีเวลาให้เขาไม่เพียงพอก็มีผลกับเด็กเหมือนกันดังนั้นเราลองหันหน้าคุยกันก่อนก็ได้แต่ถ้าในสังคมที่ไม่เอื้อจริงๆเราอาจจะต้องให้คุณครูเป็นสื่อกลางในการมาคุยกันโดยการที่นัดผู้ปกครองมาคุยกันเองแล้วก็คุณครูมาเป็นไม่ใช่กรรมการเนาะมาเป็น มานั่งฟังแล้วก็มาเป็นผู้ที่รับรู้ร่วมกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณครูก็ต้องมาจัดการเด็กๆทั้งสองคนนะคะแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยการกลั่นแกล้งจะเกิดขึ้นน้อยลงเมื่อเด็กทุกคนได้รับความสนใจเพียงพอนะคะมันเป็นคีย์เวิร์ดเลยว่ามีคนกล่าวคนหนึ่งครูเมย์ก็จำไม่ได้ว่าเป็นนักจิตวิทยาท่านไหนจะพูดว่าทั้งวันเนี่ยเด็กเรียกร้องความสนใจมากมายเขาทำตัวห้าวหาญขอของเล่นเรียกร้องความสนใจด้วยการร้องไห้เตะคนอื่นแกล้งคนอื่นแต่เมื่อจบวันท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือเพื่อทำให้แน่ใจว่าเขายังเป็นที่มองเห็นและเป็นที่ต้องการก็คือเราจะสรุปได้ก็ได้นะว่าเด็กที่เป็นคนที่ชอบไปแกล้งคนอื่นอ่ะก็น่าจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยมากๆที่สำคัญคือการเลี้ยงดูจากที่บ้านเนาะว่าเขาได้รับการเอาใจใส่ที่เพียงพอหรือเปล่าเพราะอย่างที่บางคนที่เมย์บอกแหละว่าก็จะทำตัวเป็นแบบให้คนมองเห็นอะใช่ค่ะบางทีก็อาจจะไม่ได้ถูกมองเห็นอย่างเพียงพอก็ได้เพราะเราเนี่ยด้วยสังคมพ่อแม่ของโรงเรียนลูกเนี่ยเนาะเป็นสังคมแบบโรงเรียนทางเลือกมันก็จะพ่อแม่ใกล้ชิดกันใช่ไหมคะโชคดีก็จะมีการคุยกันตลอดเวลาคุยกันจนแบบเยอะตรงพ่อแม่นี่แหละคือลูกบางทีอาจจะไม่ได้อะไรอุ้ยพ่อแม่เยอะเหลือเกินนะคะก็แบบมันมีข้อดีมากตรงที่พอมีปัญหาอะไรปุ๊บอะมันเกิดการช่วยกันด้วยนะแล้วคนที่เป็นเด็กที่ชอบแกล้งคนอื่นอะพวกเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นเด็กเราไม่ได้มองเป็นปัญหาพวกเรามองว่าเฮ้ยเราควรจะช่วยเขาไหมเรามองกันอย่างนั้นนะคือพออย่างเงี้ยพอเกิดเหตุการณ์ว่าลูกโดนแกล้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแกล้งลูกฉันเหรอคือมันไม่ใช่อย่างนั้นไง ใจหนึ่งอะมันรู้สึกแป๊บนึงแล้วว่าทำไมถึงต้องมาแกล้งวะคิดนะแต่ว่าไม่ได้แบบโกรธว่าแบบเฮ้ยมันต้องแกล้งลูกเราด้วยไม่ได้โกรธอย่างนั้นแค่แบบทำไงดีวะคือแบบทำไงดีให้ลูกไม่โดนแกล้งแล้วก็จะทำยังไงให้คนที่แกล้งอะเขารู้สึกว่าสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วจะไม่ทำกับคนอื่นอีกค่ะก็เราคิดแบบนั้นกันเราก็เลยมาคุยกันซึ่งจะบอกว่าเรื่องชุมชนของครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแล้วก็พอมันทำอย่างนั้นขึ้นมาแล้วอ่ะมันได้ผลดีมากค่ะเมย์เพราะว่าเด็กคนนึงอ่ะที่อาจจะถูกคนอื่นมองว่าเด็กคนนี้เกเรชอบแกล้งคนอื่นเล่นกับใครก็ไม่เป็นไปเล่นก็เล่นแรงตลอดจนเพื่อนหนีหมดละเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยเพราะว่าชิมไม่เล่นกับเธอหรอกเธอแบบเล่นแรงนิสัยก็ไม่ดีพูดก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนหนีหายไปแต่เรามองว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีปัญหาอะไรสักเรื่องนึงที่อาจจะแบบเราอาจจะช่วยกันได้หรือเปล่าก็เลยลองคุยกันซึ่งตอนแรกคุณแม่ของน้องคนนี้ก็เครียดมากว่าแบบลูกอยู่ในจุดที่ไม่มีใครเอาพูดง่ายๆไม่มีใครอยากเล่นด้วยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ไม่มีใครอยากจะคบอ่ะเขาก็เลยแรกๆเอาลูกหายไปก่อนคือแบบพอตอนเลิกเรียนมาด้วยกันทุกวันหลังๆเริ่มแบบลูกไปแกล้งเพื่อนจนตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเรามาลูกก็ไปแกล้งคนอื่นไปหมดเลยอะแล้วแบบนั่งอยู่ทุกคนก็จะมาฟ้องเราตลอดเวลาว่าลูกแม่ลูกไปแกล้งคนนี้นะคนนี้นะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยซัฟเฟอร์มากจนกระทั่งเขาก็ค่อยๆแบบหายไปเอาดึงออกไปดึงตัวลูกออกไปแล้วก็ไปอยู่คลาสอื่นไปอยู่กับคนอื่นที่แบบนอกกลุ่มหรืออาจจะแบบไปเรียนแบบ
แค่ตัวต่อตัวกับครูอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยมองว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะแต่กับพวกเราเองอ่ะพวกเรารู้นิสัยอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงดังนั้นทางแก้คือเรามาช่วยกันดีกว่าไหมมาช่วยดึงเขากลับมาดีกว่าทำยังไงดีแต่ไอ้เรื่องของการพฤติกรรมที่บางอย่างที่มันเกินไปมากหรือบางอย่างที่มันเป็นปัญหาจริงๆอ่ะแก้เป็นเรื่องไปได้ไหมไปปรึกษานักกิจกรรมบำบัดหรือเป็นปรึกษานักจิตวิทยาโดยเฉพาะเลยในเรื่องที่เขาเป็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาดีกว่าแล้วก็คือคุยกันหมดเลยทั้งครูทั้งผู้ปกครองคนอื่นๆที่เกิดปัญหาขึ้นกับเด็กคนนี้ค่ะสุดท้ายปรากฏว่าพอทุกคนช่วยกันแล้วเขาดีขึ้นมากเขาก็กลับมาอยู่ในจุดที่เขาควรจะอยู่ได้อย่างแฮปปี้อย่างเงี้ยก็เลยจะบอกว่าเด็กคนนึงที่อาจจะชอบแกล้งคนอื่นก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นภาระสังคมขนาดนั้นอ่ะเข้าใจปะเข้าใจค่ะก็อาจจะเป็นอย่างนึงที่วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเรามุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์หรือทางลัดเนี่ยเราอาจจะเผลอลงโทษเด็กคนนึงไปแล้วก็ตัดโอกาสเขาทั้งชีวิตเขาก็ได้อย่างที่คุณแม่บอกเลยดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่าแล้วเด็กคนนึงได้โอกาสกลับมามีความสุขแล้วก็เป็นตัวเองมีจุดยืนของตัวเองในสังคมแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างเหมาะสมที่ผ่านมาเราจะพบว่าเวลาเด็กไปกลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ยหลายๆโรงเรียนเนาะต้องยอมรับว่าใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงเช่นการย้ายห้องเรียนหรือการที่ให้เด็กโดนทันบนแล้วก็โดนไล่ออกไปอันนี้คือเกิดได้ตั้งแต่เด็กประถมวัยยันประถมศึกษายันมัธยมเลยซึ่งวิธีการนี้มันอาจจะแก้ปัญหาในเชิงว่าโอเคเราตัดปัญหาคนหนึ่งออกไปแต่ยังไงเด็กก็คือทรัพยากรของชาติเนาะเราตัดเขาออกไปยังไงเขาก็ยังอยู่ในประเทศแห่งนี้ถ้าเราตัดเขาตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นปัญหาในสังคมในอนาคตได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มีทางเลือกใดๆเลยก็คือเราตัดโอกาสในการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยช่วยเด็กคนนึงเนี่ยคือช่วยทั้งครอบครัวเขาเลยพ่อแม่นี่คือซัฟเฟอร์เรื่องลูกมากแล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อแม่ด้วยบางครั้งก็ปู่ย่าตายายหรือทั้งตระกูลเขาเลยนะดังนั้นการช่วยเด็กคนนึงได้นี่คือช่วยทั้งครอบครัวเลยแล้ววิธีการที่ถูกต้องเนี่ยคือเด็กทำผิดมันควรจะสอนไม่ใช่ลงโทษเขาการสอนที่เหมาะสมก็คือเอาละในเมื่อเด็กเขาขาดในเรื่องของความสนใจเราก็ควรให้ความสนใจในจุดที่เหมาะสมเด็กบางคนกลายเป็นผู้ที่กลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะทำดีมามากมายแต่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเมื่อทำดีแต่เมื่อเขาไปแกล้งน้องหยิกน้องจึ๊กหนึ่งเห็นเลยน้องร้องจ้าคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยทำอย่างนี้คือทุกคนมารุมมาตุ้มเลยเขาเลยอ๋อฉันกินข้าวเรียบร้อยฉันใส่รองเท้าเองไม่มีใครเห็นฉันเลยแต่พอฉันหยิกน้องจึ๊กหนึ่งเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาคุยกับฉันดังนั้นเขาก็ค้นพบวิธีบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับความสนใจเมื่อเขาทำอะไรดีๆดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดแก้แรกก็คือว่าเราควรให้กำลังใจเด็กที่กลั่นแกล้งเมื่อเขาทำอะไรดีๆสักอย่างหยุดตั้งแง่ว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่ดีดังนั้นไม่ว่าเขาทำอะไรต้องคอยจ้องจับผิดเขาผู้ใหญ่เริ่มสร้างอคติเมื่อรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่แกล้งเพื่อนทั้งห้องถ้าเรามองภาพนั้นเมื่อไหร่เนี่ยโอเคเด็กคนนี้จบเลยให้มองว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่ได้เป็นตัวตนเขาเขาแค่มีช่วงสภาวะหนึ่งที่ทำอะไรไม่เหมาะสมดังนั้นพฤติกรรมต้องแก้ด้วยการเอาพฤติกรรมที่ดีไปแทนที่เมื่อเขาไม่ได้รับความสนใจเรามอบหมายงานที่น่าสนใจให้เขามาเป็นผู้ช่วยครูไหมมาเป็นผู้ช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องหรือว่าให้เขาทำอะไรที่ได้รับการมองเห็นที่ดีแล้วก็ให้ผู้อื่นได้ชื่นชมเขาบ้างในจุดที่ดีเด็กทุกคนมีแง่งามในชีวิตเนาะอย่ามองเขาแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ตัดสินเขาทั้งตัวเขาเลยค่ะอันนี้เราก็ได้มุมมองเนาะได้แง่คิดว่าการเด็กคนหนึ่งกว่าจะไปแกล้งคนอื่นน่ะมันคงไม่อยู่อยากจะไปแกล้งหรอกมันต้องมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างอย่างที่น้องเมย์บอกว่าเขาน่าจะต้องมีเรื่องราวในชีวิตน่ะที่มันอาจจะขาดอาจจะไม่ได้รับการมองเห็นอย่างที่บอกนี่แหละทำให้เขาจะต้องกลายเป็นคนที่อยากจะไปแกล้งคนอื่นเพื่อเรียกน้องความสนใจเนาะหรือบางเด็กบางคนน่ะก็เข้าหาคนอื่นไม่เป็นใช่ไหมคะน้องเมย์ใช่ค่ะเขาอาจจะใช้วิธีการแกล้งนำเพื่อจะได้เข้าไปเล่นกับคนเนี้ยแล้วก็จริงๆผู้ที่กลั่นแกล้งเนาะมีหลายสาเหตุมากอย่างที่บอกแล้วก็มีหลายสาเหตุที่พ่อแม่นึกไม่ถึงอาจจะเอามานำเสนอแล้วกันเผื่อไว้พิจารณาลูกของเราถ้าไปแกล้งคนอื่นหนึ่งก็คือว่าพัฒนาการเขาสมวัยหรือเปล่าเด็กหลายคนที่เป็นเด็ก LD learning disability คือมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้หรือว่าขาดทักษะบางอย่างในการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากจะทำให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นด้วยการ
ทำให้ตัวเองดูแข็งแรงดูเป็นผู้ที่ไปแกล้งคนอื่นได้ข่มคนอื่นได้ทั้งที่ในใจแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองมีอะไรขาดไปเสมอเหมือนขบเกลื่อนปมด้อยตัวเองค่ะเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าบางอย่างเนี่ยกลายเป็นบูลลี่ตัวโตเมื่ออยู่ในวัยประถมเด็กที่เรียนช้าอาจจะนึกถึงการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นโดราเอมอนที่ใจแอนก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่เขาอาจจะมีพละกำลังที่มากมายดังนั้นเขาก็เลยเหมือนกับใช้พละกำลังนั้นเป็นจุดเด่นของเขาในการบอกว่าฉันน่ะยิ่งใหญ่นะ อันนี้ก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาลูกของเราว่าลูกเราช่วยเหลือตัวเองได้สมวัยไหมแล้วก็เขามีปัญหาอะไรในการเรียนรู้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเด็กเรียนรู้ได้ไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเป็นจุดเด่นในห้องเรียนเช่นเมื่อถามอะไรก็ตอบไม่ได้ทำอะไรก็แบบเละเทะไปหมดโดยเฉพาะในเด็กอนุบาลเนี่ยถ้ามีผลงานอะไรโชว์เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้เด่นตรงนั้นเขาก็อาจจะไปเอาดีด้านที่เขาทำได้ซึ่งเหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะข้อที่2คือลูกของเราเนี่ยเขาได้รับการละเลยหรือเปล่าเมื่ออยู่ที่บ้านเช่นพ่อแม่อาจจะให้ความรักแต่เมื่ออยู่กับตระกูลใหญ่ๆปู่ย่าตายายอาจจะโอ๋น้องมากกว่าหรือโอ๋คนอื่นมากกว่าอันนี้ก็มีผลเหมือนกันว่าเด็กคนนึงก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ยอมรับขนาดนั้นในครอบครัวใหญ่อันนี้ก็จะมีปัญหาในครอบครัวที่ใหญ่มากๆนะคะ3คือมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเราหรือเปล่าเช่นมีน้องเกิดขึ้นมาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้านย้ายบ้านย้ายโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเรื่องของพ่อแม่อาจจะมีการหย่าร้างกันก็มีผลเหมือนกันมีผลกระทบต่อจิตใจเด็กทั้งนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยบางครั้งกันที่เด็กคนนึงจะมีน้องเนี่ยกลายเป็นความเครียดที่ใหญ่โตของเขามากเหมือนเขามีความรักจากพ่อแม่ 100% อยู่ดีๆเขาต้องแบ่งครึ่ง 50% ให้น้องแต่น้องที่เกิดมาเนี่ยเขาได้ 50% นั้นสำหรับเขา 50% มันคือ 100% มันไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดแต่พี่คนโตเนี่ยรู้สึกแหละค่ะดังนั้นก็พิจารณาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวไหมถ้ามีแล้วเด็กเกิดปัญหาตรงนี้สามารถปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็ได้ไม่จำเป็นว่าลูกจะต้องมีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ข้อที่4คือเรื่องของการที่ลูกมีความแตกต่างจากเพื่อนหรือเปล่าเช่นเด็กบางคนไม่ได้เป็นสัญชาติไทยเป็นเด็กฝรั่งไปอยู่ในโรงเรียนไทยหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากเพื่อนอย่างตัวเมย์บางครั้งเนี่ยก็เคยเห็นเด็กคนนึงที่พ่อแม่มีฐานะแล้วเขาก็จะพูดสุภาพเรียบร้อยเสมอพอไปอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลโดนกลั่นแกล้งเพราะว่าดูเรียบร้อยเกินไปเรียบร้อยเกินไปแล้วก็เป็นยิ่งเป็นเด็กผู้ชายก็จะยิ่งรู้สึกว่าอุ๊ยโดนเพ่งเล็งมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะว่าลูกเราอาจจะแตกต่างจากเพื่อนแล้วก็ต้องสอนเขาว่าการแตกต่างไม่เป็นไรมันโอเคนะแล้วก็เป็นที่ยอมรับแต่เพื่อนลูกอาจจะยังไม่เข้าใจให้ดึงจุดดีตัวเองแล้วก็เข้าหาเพื่อนแล้วข้อสุดท้ายก็คือเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเองตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาอยากไปกลั่นแกล้งคนอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีบางอย่างที่ไม่มั่นใจอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเมื่อเขาโดนสั่งเยอะๆพ่อแม่สั่งเยอะๆลูกก็มีผลกับตัวลูกว่าฉันโดนสั่งมาตลอดเลยแล้วทำไมฉันจะสั่งเพื่อนบ้างไม่ได้แล้วคนที่โดนสั่งตลอดเนี่ยความไม่มั่นใจเขาก็ค่อนข้างที่จะสั่นคลอนนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าทำอะไรพ่อแม่ก็มักไม่พอใจเสมอโดนสั่งอยู่เสมอเขาก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยฉันจะต้องไปจัดการคนอื่นเป็นเด็กที่ชอบคอนโทรลก็เลยเข้าไปอยู่ในสังคมก็กลายเป็นเด็กที่สั่งคนอื่นคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังแล้วคิดทบทวนเนาะว่าลูกเราเข้าข่ายเหล่านี้ไหมที่น้องเมย์บอกมาเพราะมันหลายข้อมากเลยอ่ะ การที่เด็กคนนึงอยากจะไปแกล้งคนอื่นอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการคิดผ่านปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่เขาอยากจะไปแกล้งคนอื่นหรอกมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะเมื่อกี้น้องเมย์นับตั้งกี่ข้อ5ข้อ เยอะมากเลยทีนี้แล้วฝั่งเด็กที่เขาถูกแกล้งล่ะปัจจัยอะไรที่ทำให้เขากลายเป็นเด็กที่เพ่งเล็งในการที่เพื่อนเลือกจะแกล้งคนเนี้ยให้นึกถึงตัวเองตอนสมัยอยู่อนุบาลเนาะจะมีเพื่อนบางประเภทต้องมีแน่ๆในห้องหนึ่งที่แบบเฮ้ยติดกระดุมเลื่อนเม็ดเข้าห้องน้ำแล้วแบบมีทิชชู่ติดเท้ามาด้วยหรือว่าขี้มูกเปื้อนมาทุกวันหรือมีคราบน้ำลายอะไรเงี้ยก็คือเด็กที่ดูแลสุขลักษณะตัวเองไม่เป็นถ้าในปฐมวัยนะคะจริงๆมันก็นับรวมไปจนถึงวัยรุ่นเลยวัยรุ่นที่ดูแลตัวเองไม่เป็นก็จะโดนเพ่งเล็งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเด็กอนุบาลก็จะถ้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นเข้าห้องน้ำเช็ดก้นเองไม่เป็นติดกระดุมไม่เป็นเนี่ยเพื่อนจะเริ่มมองแล้วเอ้ยทำไมถึงดูแลตัวเองไม่ได้ก็จะรู้สึกอีตัวเหม็นหรือว่าอีทำไมเธอเป็นแบบนี้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ดูได้เลยว่าถ้าลูกเราเนี่ยพัฒนาการไม่สมวัยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยถ้าเข้าอนุบาลหนึ่งแล้วเนี่ยควรจะทำอะไรได้บ้างอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันแต่งตัวติดกระดุมใส่รองเท้าแล้วก็เช็ดก้น
ทำเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็ต้องสอนนะคะข้อที่สองก็คือเด็กที่มีความแตกต่างจากเพื่อนอันนี้ไม่ใช่ความผิดเด็กเพราะว่ามันอาจจะเกิดมาพร้อมกับสิ่งนั้นเลยเช่นความผิดปกติบางอย่างบนร่างกายมีสัญลักษณ์มีไฝมีอะไรก็ตามอันเนี้ยเรามีทางเดียวที่จะช่วยลูกเราได้ก็คือให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาเป็นอันเนี้ยแต่ว่าเรื่องการบูลลี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องอธิบายลูกว่าลูกเกิดมาพร้อมสิ่งนี้แต่ลูกเป็นที่รักของพ่อแม่เสมอนะนะคะแล้วข้อที่3คือเด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าพ่อแม่ก็อันนี้ก็จะตรงกับผู้ที่บูลลี่เหมือนกันว่าพ่อแม่ที่สั่งลูกมากๆจะเกิดเด็ก2ประเภทก็คือเด็กที่ไปสั่งคนอื่นกับอีกแบบที่2คือเด็กที่หงอที่หงอไปเลยก็หงอไปเลยก็คือกลัวไปเลยว่าฉันทำอะไรก็แบบกลัวผิดกลัวถูกอะไรเงี้ยต้องรอคำสั่งตลอดรอคำสั่งตลอดไม่สามารถคิดได้เองแม่บางคนก็เคยเจออ่ะมาเจอหน้าเราก็จะบอกว่าเออไม่ค่อยได้สั่งลูกหรอกแต่ก็อ่ะถอดถุงเท้ายังถอดรองเท้าด้วยสิเอาไปวางชั้นเอาวางชั้นหนึ่งสิลูกไปห้องน้ำก่อนไหมฉี่ยังฉี่แล้วล้างมือยังกดชักโครกยังโอ้โหแบบมันเยอะมันเยอะ20สั่งแล้วค่ะแม่อย่างงี้คือคำสั่งคือเขาอาจจะคาดไม่ถึงมันก็คือคำบอกที่ให้ลูกทำอะไรตลอดทุกกระเบียดนิ้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเป๊ะเวอร์ที่ทำให้ลูกก็กลายเป็นเด็กที่งอเหมือนกันแล้วก็มีประเภทเด็กที่ถ้าโดนแกล้งบ่อยๆก็จะมีเรื่องของการที่ตัวเองเอาแต่ใจก็จะทำให้พ่อเพื่อนการกลั่นแกล้งเนี่ยมีหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ทางกายเนาะมีบอยคอตก็มีบอยคอตก็คือเอ้ยอย่าไปเล่นกับคนนี้เลยอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปคุยด้วยเด็กที่เอาแต่ใจอยู่ที่บ้านแบบฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยพอมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเขากลายเป็นฉันเรียกร้องแล้วเพื่อนทำตามไม่ได้ฉันจะเล่นแบบนี้กติกาฉันเป็นแบบนี้ยอมรับกติกากลุ่มไม่ได้ยอมแพ้ไม่เป็นเพื่อนก็อาจจะไม่โอเคแล้วก็ไม่เล่นด้วยแล้วก็เพื่อนก็อาจจะพานไปบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเล่นกับคนนี้เลยเขาแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีการบอยคอตด้วยเนาะไอ้วิธีที่แบบว่าโดนแกล้งเนี่ยใช่ค่ะมีในเด็กอนุบาลเนี่ยก็เร็วเหมือนกันแต่ว่ามันมีจริงๆแต่ไม่ใช่บอยคอตในลักษณะเงียบใส่แต่เพื่อนอาจจะบอกว่าโอ๊ยถ้าเธอเล่นแบบนั้นฉันไม่เล่นด้วยหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงเป็นทั้งผู้แกล้งกับผู้ถูกแกล้งสถานะต่างกันเนาะแต่มันก็จะมีบางเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ค่ะใช่ไหมคะว่าเรื่องด้วยสาเหตุเนี้ยทำให้เขาเป็นได้ทั้งสองกรณีเลยเออซึ่งในวัยอนุบาลเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งคุณแม่คิดว่ายิ่งประถมจะยิ่งหนักกว่านี้ใช่ไหมคะน้องเมย์ส่วนใหญ่อะคนที่มาทำเคสกับเมย์ส่วนใหญ่เจอเรื่องการแกล้งนี่เยอะไหมเปอร์เซ็นต์ในการทำเคสก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเด็กที่มาเจอก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีบางอย่างที่เขาต้องมาพัฒนาดังนั้นมันก็แน่นอนว่าเขาก็จะเป็นกลุ่มเด็กที่อาจจะโดนมองว่าแบบมีบางอย่างที่เพื่อนไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าทำไมถึงประถมมันถึงหนักขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเอานี้เอาอิงตามวิทยาศาสตร์คือพัฒนาการสมองของเด็กเนี่ยวัย 3-6 ปีมันจะเป็นช่วงกราฟขึ้นกราฟขึ้นเลยก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มกลายเป็นตัวตนกลายเป็นอุปนิสัยซึ่งพอกลายเป็นอุปนิสัยต้องเรียกว่ากมลสันดานคือแทบจะเปลี่ยนแปลงได้ยากป.1ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือหลัง6ปีเนี่ยจะช้าลงประมาณ4เท่าพฤติกรรมบางอย่างมันติดตรึงใจไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าบอกตามตรงดังนั้นพ่อแม่ถ้าจะต้องการเปลี่ยนลูกเนี่ยก็คือตั้งแต่อนุบาลเนี่ยจะชัดเจนยิ่งวัยเท่าไหร่ก็คือยิ่งดีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเด็กที่ถาวรคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่ใช่เปลี่ยนโรงเรียนหมายถึงว่าเปลี่ยนครอบครัวพ่อแม่เปลี่ยนลูกจะเปลี่ยนยากนะพี่ว่าคือพี่เห็นบางคนอ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาจริงคือแบบว่าทำงานกันทั้งคู่อย่างเงี้ยมาส่งลูกมารับลูกก็ด้วยแบบคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายซึ่งบางทีเนี่ยการปล่อยลูกไปเล่นวิ่งเล่นหลังเลิกเรียนเนี่ยค่ะคุณปู่คุณย่าดูแลไม่ถึงอ่ะไม่ไหวอ่ะแล้วเวลาที่เขาไปทำร้ายคนอื่นหรือไปแกล้งคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกเขาเรียกอะไรห้ามปรามโดยทันทีอ่ะเขายังถูกทำอยู่อย่างนั้นเพราะว่าพฤติกรรมซ้ำๆเลยอ่ะเพราะว่าปู่ย่าวิ่งตามไปดูไม่ไหวอ่ะแต่อย่างแบบถ้าอย่างพ่อแม่มันยังดูใกล้ชิดไงยังวิ่งไหวมันยังตามได้มันยังแบบว่าทุกฝีก้าวไปไหนหรอก็จะวิ่งตามไปดูเผื่อว่าเขาอาจจะไปทำอะไรที่มันไม่โอเคแต่นี่มันขึ้นอยู่กับเด็กนะถ้าเด็กคนนั้นลักษณะของเขาคือไม่เคยไปมีเรื่องอะไรเลยในโลกนี้คือแบบอยู่ได้เนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะแบบชิลแต่ถ้าเด็กบางคนที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้เนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลใกล้ชิด
มันก็เป็นความน่าแปลกใจที่ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมมักจะถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายจริงเพราะว่า หนึ่งคือปู่ย่าตายายไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่สิ่งที่เขาต้องการจากหลานก็คือความรักแล้วก็กลัวว่าหลานจะไม่รักตัวเองดังนั้นการสอนจากปู่ย่าตายายเนี่ยพ่อแม่อย่าคาดหวังสองคือปู่ย่าตายายอายุเยอะแล้วจะให้เขาไปวิ่งตามหลานเนี่ยมันก็ไม่ใช่วัยแล้วที่คุณแม่บอกว่าเราไม่มีเวลาเราต้องหาเงินให้ลูกมันพ่อแม่มีทางเลือกเสมอต้องพูดแบบนี้ถ้าเลือกแล้วว่าจะใช้เวลาเนี้ยในการหาเงินแทนการเลี้ยงลูกเงินที่เราหามาได้อาจจะใช้ในอนาคตในการรักษาเขาหรือซ่อมแซมเขายามเขาโตต้องบอกอย่างนี้เลยว่าการรักษาเด็กคนนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาได้เหมือนเดิมแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยถ้าต้องเข้ากิจกรรมบำบัดหรือเข้าหาจิตแพทย์เนี่ยปีนึงอาจจะเป็นล้านนะคะอันนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเดือนนึงอาจจะเป็นแสนแล้วเราไม่ต้องการให้มันเกิดแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วเมื่อพ่อแม่ต้องปล่อยลูกให้เข้าสู่สังคมคือเขาเป็นผู้ใหญ่เราไปช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้แล้วก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีปัญหาเขาอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครแต่ตัวเขาเองอาจจะรู้สึกตัวเองเป็นปัญหาแล้วก็ปัจจุบันนี้โรคทางจิตเวชเกิดขึ้นมากมายในผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคจิตเวททั้งหลายทั้งสคิสโซฟีเนียหรือก็คือไบโพล่าหรืออะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ปมในใจเด็กที่เกิดขึ้นในวัยเยาว์ว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ของตัวเองเลยนะคะแต่ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆสุดท้ายแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่สละเวลามาอยู่กับเขาอย่างน้อย15นาทีก่อนเขานอนก็ยังดีแต่ถ้าพ่อแม่ที่เป็นต้องอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเนี่ยก็ต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เลยว่ามันเกิดความเสียหายในใจเด็กแน่นอนแล้วเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะแล้วอย่างถ้าอย่างเงี้ยมันจำเป็นจริงๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยถูกเลี้ยงด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นเนี่ยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างอะคะเมย์ที่แบบพอที่จะเยียวยาเรื่องนี้ได้ยังไงอย่างน้อยทุกวันนี้มีเทคโนโลยีเนาะควรจะคอลหาเขาวิดีโอก็ยังดีคอลมาเล่านิทานคอลมาร้องเพลงกล่อมเขานอนหรือว่าแม้กระทั่งคุยกับเขาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะก็เข้าใจว่าทุกวันนี้มันอยู่ในช่วงที่พ่อแม่จะต้องทำมาหากินแล้วก็เศรษฐกิจเราก็ไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้นก็เข้าใจในสภาวะครอบครัวแต่สุดท้ายพ่อแม่ควรจะสละเวลาในการที่คอนแทคกับลูกไม่ว่าทางร่างกายไปหาไม่ได้ก็ต้องทางไกลก็ยังดีนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นภาระมันคือสิ่งที่จำเป็นต้องเรียกว่าจำเป็นเลยถ้าพ่อแม่เปรียบการที่มาเจอลูกเนาะพ่อแม่บอกว่าให้ไปหาลูกแค่วันเสาร์วันเดียวคุยกับเขาอยู่ทั้งวัน24ชั่วโมงมันทดแทนกันได้ไหมที่ไม่อยู่จันทร์ถึงศุกร์อธิบายอย่างนี้ว่าเรากินข้าวเนี่ยเราไม่กินเช้ากลางวันแล้วไปกินเย็นทดแทนเช้ากลางวันได้ไหมไม่ได้มันอาจจะได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่มีทางเหมือนกันกินข้าวเช้าอาจจะกินแค่หมูปิ้งไม้หนึ่งกลางวันหมูปิ้งไม้หนึ่งก็ยังดีกว่าไปกินหมูปิ้งสองไม้แต่กินเย็นครั้งเดียวมันไม่เพียงพอเด็กก็เหมือนกันเขาต้องการความรักจากพ่อแม่วันละนิดดีกว่าไปให้เขาตุ้มเดียววันเสาร์มันไม่เหมือนกันมันไม่เพียงพอสำคัญที่สุดก็ตรงพ่อแม่เนาะต้องจัดสรรเวลาอย่างดีที่สุดให้ลูกได้เนาะคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับเขาได้ตลอดเวลาหรือให้เวลาเขาได้ตลอดแต่ก็ต้องแบบอย่างที่เมย์บอกอ่ะมันต้องหาเวลาคุณภาพให้ลูกให้ได้อย่างน้อยถ้าเกิดพ่อแม่ที่ไม่ได้อยู่กับลูกจริงๆเนาะเราเข้าใจนะพ่อแม่ที่จะต่างจังหวัดแล้วลูกอยู่พ่อแม่อยู่กรุงเทพลูกต่างจังหวัดกับปู่ย่าเนี่ยมีเยอะนะแล้ว ใช่แล้วเขาก็จะมีปัญหาอะไรบางเรื่องแหละคือไม่ได้แปลว่าอยู่กับปู่ย่าตายายจะมีแต่ข้อเสียไม่ใช่มันมีข้อดีแหละที่พ่อแม่จะแบบอบอุ่นใจมากว่าลูกเราจะสบายแหละจะไม่ได้แบบไม่ปลอดภัยอ่ะจะอยู่กับคนที่เราไว้ใจได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องเวลาที่เขาขาดไปจากพ่อแม่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่เมย์ก็บอกแล้วว่าอย่างน้อยอ่ะคอหาเขาวิดีโอก็ได้โทรศัพท์ก็ได้หรือทำไงก็ได้เขารู้สึกว่าแม่อยู่ใกล้ตลอดอ่ะโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ใกล้อ่ะเนาะแต่ที่น่ากลัวเป็นอย่างหนึ่งที่มันทดแทนกันไม่ได้เรื่องการคอหรือว่าการอยู่กับปู่กับย่าก็คือการสอนวินัยเนาะเพราะว่าวินัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดการโดนกลั่นแกล้งหรือว่าเป็นผู้ถูกแกล้งด้วยเหมือนกันเพราะว่าวินัยเนี่ยมันจะสอนได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนาะปู่กับย่าอาจจะไม่สามารถสอนตรงนั้นได้แล้วก็เลยมีคุณหมอหลายท่านหรือตัวเมย์เองก็ตามก็อาจจะสนับสนุนให้เด็กอยู่กับพ่อแม่มากกว่าถึงแม้ว่ากลางวันเราจะต้องพาเขาไปอยู่เนอร์เซอรี่แต่อย่างน้อยเขาได้เรียนรู้วินัย
เพราะว่าการอยู่กับปู่หรือกับย่าเนี่ยคุณปู่คุณย่าจะสอนลูกทำงานบ้านหรือพาเขาไปเรียนรู้การทำอะไรก็ตามช่วยเหลือตัวเองเนี่ยปู่กับย่าหลังก็คงแบบโอ้ยจะเอี้ยวจะลุกจะอะไรแค่สอนเขาวิ่งไล่จับหลานนี่ก็คงหมดถอดใจละอันนี้ก็เป็นอันนึงที่พ่อแม่ถึงจะได้ความให้ความรักเขาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้ววินัยมันก็ไม่สามารถปลูกฝังได้ถ้าไม่ได้ไปสอนเขากับตัวและที่สำคัญคือพ่อแม่เวลาห่างลูกมากๆจะมีอย่างนึงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือจะเผลอตามใจลูกกลัวลูกไม่รักกลัวไม่รักมันเป็นปมเนาะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วตัวลูกเองว่าโอ้ยนานๆเจอกันทีทำไมตามใจเขาหน่อยไม่ได้ก็จะให้สารพัดก็จะให้สารพัดเลยก็แปลว่าพ่อแม่เจอหน้าพ่อแม่คือแปลว่าตามใจลูกก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการที่เราให้เขามันเป็นความรักแบบตามใจดังนั้นพ่อแม่ต้องอย่ากลัวลูกไม่รักในการที่จะสอนอะไรเขาก็ตามที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนาะจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆนะคะที่จะทำให้ลูกเราอ่ะจะกลายเป็นผู้แกล้งหรือว่าผู้ถูกแกล้งเนาะซึ่งน้องเมย์บอกไปแล้วว่าเหตุใดลูกเราจะกลายไปเป็นผู้แกล้งคนอื่นได้มีปัจจัยอะไรบ้างหรือว่าเหตุใดเราจะถูกแกล้งจากคนอื่นได้บ้างซึ่งฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูของพ่อแม่จริงๆนะคะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแบบไหนอ่ะเราถึงจะไปแกล้งคนอื่นได้หรือว่าเลี้ยงดูแบบไหนให้เราโดนแกล้งได้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วนะคะว่าจะเลือกที่จะให้เวลากับลูกแค่ไหนแล้วก็อย่างที่เมย์บอกว่าสำคัญที่สุดคือการฝึกวินัยไปด้วยการที่เด็กได้รับการฝึกวินัยอ่ะเขาจะกลายไปเป็นผู้แกล้งคนอื่นเนี่ยมันก็จะผ่านกระบวนการการคิดเนาะคิดกันกองยับยั้งชั่งใจเนาะที่คุณหมอประเสริฐจะชอบพูดว่าควบคุมตัวเองสร้าง EF นั่นเองใช่ค่ะวินัยก็คือสร้าง EF เนาะซึ่งไอ้ EF เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบใหญ่มากเนาะแล้วมันก็ต้องสร้างตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่มาสร้างตอนโตสร้างได้ไหมสร้างได้แต่มันสมองมันยากเนาะสมองเราจะหยุดพัฒนาแล้วก็เริ่มทำลายตัวเองหลังอายุ25เนาะหรือว่าทำลายตัวเองจ้านี่ทำลายตัวเองมานานแล้วจ้าเขาเรียกว่าที่คุณหมอจะชอบพูดว่าอะไรนะพรุนนิ่งก็คือตัดแต่งแล้วอะไรที่ไม่จำเป็นก็จะโดนตัดกิ่งทิ้งไปแต่ตอนนี้คือเด็กเขาพัฒนาสมองอยู่แล้วว่าพ่อแม่บอกว่าค่อยมาเลี้ยงดูเขาตอนที่เราพร้อมเนี่ยสมองเขาหยุดพัฒนาแล้วอาจจะพัฒนาได้น้อยลงละก็อย่างที่บอกไปเขาพัฒนาช่วง 3-6 ปีที่เต็มที่มากเลยก่อน3ปีนี่คือพัฒนาความสัมพันธ์และการไว้เนื้อเชื่อใจโลกนะคะเป็นไงวันนี้น้องเมย์มาคุณภาพจริงๆเลยอ่ะปกติพี่จะไร้สาระมากเลยวันนี้ทุ่ยทุ่มมีสาระมากเลยนะแล้วก็วันนี้เราคุยกันไปเรื่องแกล้งแหละซึ่งเราได้มุมมองหรือได้แนวคิดที่ดีมากเลยอ่ะจากน้องเมย์ให้เรามองเห็นภาพนะคะว่าทำไมลูกเราจะผันตัวเองไปเป็นผู้แกล้งคนอื่นเขาได้แล้วทำไมลูกเราจะถูกแกล้งได้วันนี้ต้องขอบคุณเมย์มากเลยนะคะที่มาคุยกันในท็อปปิกนี้ซึ่งเมย์ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเราใน EP ต่อไปด้วยนะแต่ EP นี้นะคะต้องขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยเดี๋ยวคุยกันใหม่ใน EP ต่อไปนะ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะParents One เพราะครอบครัวคือที่หนึ่งพอดแคสต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีให้มากกว่าแค่ความรู้